จังหวัดสุขโขทัยก็เดินหน้าขับเคลื่อนสุขโขทัยเมืองสร้างสรรด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านค่ะจังหวัดสุขโขทัยโดยสำนักง,งานพื้นที่พิเศษสี่หรืออพท4และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขโขทัยเมืองสร้างสารรค์และได้มีมติเห็นชอบให้เข้าร่วมการสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในปีพุทธศักราช2562และได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ในสาขาดังกล่าวซึ่งในวันที่ซึ่งในวันนี้นะคะอ,อพอทอ4ก็ได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น90แหง่งกำนัน84ตำบลอ,อพอทอน้อย9แหง่งชมรมแล้วก็ส t ทีใน12แห่งนะคะ รวมถึงคณะกรรมการสร้างเมืองสร้างสรรค์เข้ารวมสำรวจแล้วก็ประเมินพื้นที่84ตำบล90อปทเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์กรยูเนสโกและการประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนและกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในปีพุทธศักราช2563และ2564 หลังจากนี้ก็ได้มีการจัดบูธแสดงผลงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกว่า40บูธโดยมีนายประคองสายจันทร์ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะแล้วก็จะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้รวมถึงการชี้แจงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของการ พัฒนาสุขโขทัยให้เป็นเมืองสร้างสารรค์ที่โรงแรมสุขโขทยัยเทเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยค่ะ